ในคลิปนี้นะครับผมเราจะเล่นไมน์คราฟต์นะครับแต่ว่าเราจะอยู่บนโลกที่มีแต่น้ำนะครับผมนะคือโลกนี้นะครับจะเป็นโลกที่ถูกน้ำท่วมไปนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างในโลกนี้เราไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมโลกนี้น่ากลัวมากนะฮะเพราะมีโจรสลัดมาด้วยนะทุกคนลืมบอกตอนแรกเข้มดูได้เลยครับผมป่ะเอาเรื่องผมสินะครับอยู่ผมสองถามนะครับผมวันนี้กับพี่แฟมแล้วก็ฟุกนะทุกคนโอเคครับพี่แฟมพี่ฟุกวันนี้นะพี่วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจโลกนี้ครับผมโลกนี้เรียกว่าโอเชียนเวิลด์ทุกคนไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกปลาที่แบบอยู่ในฝั่งนี่เหรอโลกนี้เหรอไม่ใช่โอเชียนเวิลด์ไม่ใช่ปลาที่อยู่พารากอนนะพี่นะคิดดีๆทำไมอ่ะไม่เคยโอเชียนเวิลด์เคยผมไม่ใช่เด็กกรุงนะโอเคครับผมนะโอเชียนเวิลด์เนี่ยคือว่ามันจะเป็นโลกที่เราอยู่กลางทะเลเลยนะครับผมก็คือเป็นทะเลอ่ะจะน้ำท่วมโลกนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่แล้วใช่ไหมนี้เราอยู่ที่เกาะนึงพี่คือเราเกิดมาแล้วมันเจนนี่มาให้ก็แบบว่าสมจริงเหมือนอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่อ่ะนะโอเคครับวิธีการไปโอเชียนเบิร์ดทุกคนนะของ Data Pack นี้ก็คือว่าเราต้องกดชิปตรงเนี้ยเพื่อไปพี่เมื่อเรากดชิปยืนเหยียบแล้วกดชิปมันจะมีฟองสบู่ขึ้นมาอัดหน้าแล้วก็โอ้โหหายไปแล้วนั่นแหละปุ๊บทำต่อไปคนที่2เลยเพื่อนตอนนี้เราผมว่า ABC อ่ะไหนคนที่3ปุ๊บโอ้นี่นะครับทุกคนเราก็จะมาอยู่นี่นะครับคือโลกเนี้ยมันจะเรียกว่าทุกอย่างนะครับผมมันจะเป็นโลกที่ถูกน้ำท่วมหมดเลยนะครับเลยเป็นโลกแห่งทะเลทุกคนก็ยังเป็นตรงนี้ยังไม่น้ำท่วมก็ยังดีที่มีหมู่บ้านให้เราอยู่อะไรนะก็เป็นตรงนี้ยังไม่น้ำท่วมก็แบบมันท่วมเลยท่วมเยอะแล้วไงก็ตรงนี้ก็เหลือรอดไปหรือว่าจะใช้ชีวิตที่แบบมีแต่น้ำจะใช้ชีวิตยังไงถูกไหมใช่ใช้ชีวิตใต้น้ำไม่คือแบบเราไม่ได้ใช้ใต้น้ำเราแบบอยู่บนน้ำอะไรเงี้ยพี่มาพี่เอาชีวิตรอดกันเขาบอกว่านะในแมปเนี้ยในเมนชั่นเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโจรสลัดด้วยเฮ้ยมีเหรอเออจริงมันจะมีเรือโจรสลัดด้วยแล้วพอเราฆ่าโจรสลัดได้ใช่ป่ะมาถึงหมู่บ้านเนี้ยมันก็จะเกิดไอ้นั่นน่ะเกิดไอ้การชุมนุมโจรสลัดขึ้นก็คือแบบเกิดเวทอ่ะเราปนปังเหมือนกันกลัวมึงเนี่ยโจรสลัดตัวจริงแล้วไม่มีการโจรสลัดเขาเลยอ๋อยืมก่อนแกฟุกหาอุปกรณ์เลยเพื่อนรักเอาตัดต้นไม้จากบ้านอ่ะไปครับฮะไม่ตัดต้นไม้ที่บ้านทำไมนี่แหละนี่แหละพี่เฟมนะคนเราเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าเยอะเพื่อนแล้วอย่านั้นเยอะเพื่อนเอ้ยชีวิตเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละพาทุกคนนะเดี๋ยวเราทำการขุดหาอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการบุกโจรสลัดคือผมอยากพาทุกคนอ่ะไปบัวบ้าโจรสลัดมากเออแล้วก็มีนั่นด้วยนะพี่ไอซอมบี้ใต้ทะเลที่เปลี่ยนไปกับไหนอ่ะเพราะผมลงดาต้าแพ็กซอมบี้ใต้ทะเลเปลี่ยนไปด้วยบอกว่าบางทีก็ขี่คลื่นได้ถือหอกบินไปบินเออบินได้ด้วยเหรอคือต้องรอดูอ่ะผมจำได้ผมแค่ว่าผมใส่ไอดาต้าแพ็กที่เป็นไอซอมบี้ใต้ทะเลเปลี่ยนไปเพราะว่าแบบจะให้มันดูแบบสมจริงเป็นโลกอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไปด้วยก็เลยยัดไปด้วยก็เลยแบบให้มันดูเฟี้ยว 2 hours later ป่ะก็จริงเหรอเอาเรียบร้อยขอเสามาแล้วกันนะถอนเสาบ้านแป๊บโอ้ไม่โอ้ไม่เดี๋ยวพี่เอ้ยเขาก็ยังอยู่ได้ไงเออโอเคไม่ใช่ว่าเอาของเขาไปแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้เขาอยู่ได้บ้านไม่พังหรอกบอกให้แล้วถอนบล็อกอื่นมาทดแทนเราแค่ถอนเสาบ้านเองเว้ยพี่เฟรมเราไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนกับว่าเรายืมเขามาอะไรเงี้ยงั้นพี่ยืมหินบ้านนี้ก่อนก็ได้นะอะไรหินบ้านอะไรมึงไม่ได้ยืมแล้วพี่ว่ามึงน่าจะขโมยปล้นอะไรเงี้ยนะจีปล้นชิงปล้นไม่เคยถาม NPC สักคำเลยไอ้ได้สบายดีไหมไม่เคยอ่ะปล้นแม่งเลยเราทำแล้วเขาไม่พูดอะไรไงแสดงว่าได้ตรงนี้มันจะรู้พูดเลยได้ NPC ไม่มีเสียงทำได้ก็ถ้าเกิดมันพูดได้มันคงแบบไอ้สัตว์บ้านกูไม่เป็นไรเราไม่สนใจแล้วเอาบล็อกดินมาทดแทนไปพี่ไม่เคยเห็นมีมหรอพี่มันนี่มีมนึงอ่ะที่แบบเด็กเขาเล่นกันในกลุ่มไมค์ค้ามันบอกถ้าไอ้คุณจะพูดอะไรกับผู้เล่นครับถ้าเกิดคุณพูดได้ NPC มันก็บอกเลิกขโมยของบ้านคุณแล้วไอ้พวกเด็กเหี้ยเฮ้ยถ้าเกิดพูดได้มันด่าจริงด้วยเนี่ยพี่มันห่อใหญ่เลยพี่แบบไอ้สัตว์เย็นดิขโมยบ้านกูมาขุดบ้านกูอีกแม่นาคนน่าจะพูดได้ก็ได้มั้งเออนาคนพูดได้มันด่ายับเลยอ่ะถ้าเกิดNPCมันน่าจะป้องตัวเองได้เลยนะใช่ผมว่าอนาคตนะเว้ยผมว่าอนาคตในไมค์คราฟต์แบบมันจะเปลี่ยนเป็นNPCอ่ะทุกคนลองคอมเมนต์นะครับว่าอนาคตไมค์คราฟต์จะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับอยากให้แบบอยากเห็นดูไงว่าแบบว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นว่ายังไงเออคือในความคิดผมนะเว้ยพี่ NPC อ่ะเวลาซอมบี้มาตอนนี้มันจะไม่หนีแล้วไม่แค่ถือดาบช่วงอ่ะถ้าจะป้องตัวเองบ้างต้องลุกขึ้นสู้บ้างคือถ้าเกิดมันอยู่กับ3คนมากกว่า3คนเวลามันเห็นซอมบี้มันก็จะมีอะไรกับสู้ซอมบี้อ่ะเออใช่ๆถ้ามีจำนวนเยอะกว่าซอมบี้อะไรเงี้ยเนาะเออมันน่าจะมีกับสู้ซอมบี้บังเราอ่ะเฮ้ยพี่เราพร้อมจะออกเดินทางไปยังอ่ะต้องเดินทางด้วยเหรอแบบเราจะได้รู้ไงว่าแบบมีทางเดินอื่นมั้ยมีที่ไหนบ้างนึกว่าต้องรอโจรสลัดให้มันมาไม่เราต้องไปตามหาโจรสลัดพี่ตามหาเองเออตามหาเองพี่ว่านะไม่ใช่โจรสลัดเราเด็ดเฮ้ยพี่พูดงั้นดิไปแฟนหมอพี่ไอ้พวกพร้อมยังปั๊มไม้นิดนึงขอยืมเสาไว้ก่อนนะ MC ไปพี่วันนี้เราจะไปเกาะแคนดี้มาทุกคนมุ่งหน้าสู่เกาะแคนดี้กันดีกว่าเรือมี2ลำเออไป
ไปไหนมาสอนใครได้บ้างสอนพี่เฟรมสอนพี่เฟรมสอนพี่เฟรมพี่เฟรมเนี่ยมันนำเลยเอ้าหยอกไปแล้วมึงไม่สอนเลยคนละลำเนี่ยเออคนละลำนี่ไงพี่เนี่ยผมพาดูคือโลกเนี่ยนะมันจะแบบว่ามีแต่น้ำดูดิทะเลเต็มหมดเลยคือได้เป็นทะเลตอนกลางคืนน่ะเหรออ่ะตอนกลางคืนเนี่ยนะใช่จะได้มีซอมบี้ทะเลด้วยไงท้าทายพี่ทะเลโอ้ท้าทายท้าทายadventure เออมาดู adventure หน่อยคือแบบเด็กไก่กาอาราเล่เขาไปตอนเช้าน่ะคือทอมบี้ทะเลไม่เกิดไงนี่ไงเราไม่มีแล้วอะไรคืออะไรหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงเหรอเอาอีกหมู่บ้านเหรอเออมันก็เหมือนหมู่บ้านเรานั่นแหละนั่นแปลว่าเนี่ยมันก็นี่ไงมันคือโลกมันคือโลกทะเลไงพี่นี่ไงหมู่บ้านเนี้ยเราอยากได้แล้วเราก็ปล้นหมู่บ้านนี้แล้วกันจบหมู่มีอะไรหมู่บ้านแสดงว่าเราได้เป็นโจรสลัดของจริงคุณรู้แล้วโจรสลัดจริงๆมันไม่ใช่พวกมันหรอกกูนี่แหละโจรสลัดเฮ้ยพี่เราจะดีนะทะเลทรายจะดีนะทะเลทรายเอ้ยดีเอาวะโหเป็นไงทุกคนนี่เอ้ยทะเลทรายมันเล็กจังวะกระชิ่วตัวเองแสดงว่าในโลกนี้มันจะไม่มีเกาะใหญ่ใช่ป่ะหมู่บ้านเลยเนี่ยจากที่คิดได้ก็คือว่ามันจะไม่มีทวีปอ่ะพี่คือเกาะอาจจะมีเกาะแบบเกาะขนาดใหญ่นิดนึงแต่มันไม่ใช่ถึงกับทวีปอ่ะแบบที่เราเล่นมาคราฟต์นี่คือเป็นแบบทวีปเลยใช่ป่ะล่ะแต่นี่น่าจะไม่มีทวีปไม่มีอะไรอย่างงั้นนะทุกคนเฮ้ยนั่นเรือเรือปังไปดูเรือปังดีกว่าผมอยากรู้ว่าเอ้ยพี่เรือจอสัตว์ป่ะไหนคอนราเนี่ยอ๋อเรือปังมันขาดครึ่งเรือปังโอเคแม่เฮ้ยคอนราอะไรอ่ะอะไรไหนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเรือชนเลยนิ่วนู่นเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่คืออะไรทุกคนเฮ้ยพี่อะไรไปดูประตูในเธอล้างใช่เหรอนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวไม่ได้ล้างเห็นสะอาดเลยไม่ใช่แม่เฮ้ยโอ้มีของมีชุดโว้ชุดพระเจ้าว้าวไหนดูดิว้าวเอาชุดพระเจ้าไปใส่ซะเฮ้ยทองเฮ้ยนี่แหละทุกคนให้ประตูในเธอล้างนี้เขาสวยเลยข้างบนมีทองอยู่ด้วยสวยจริงปะมันใหญ่ยังไงอ่ะก็ประตูในเธอล้างไงก็แบบว่าในเธอล้างไงอะไรเพื่อนใหญ่มากอะไรเพื่อนโอเคได้ละบ้าพี่แฟมเป็นสำรวจเรือจนเป็นสำรวจเรืออาปางดีกว่าเรืออาปางนี่มันจะเหลือมันจะเหมือนเรือทั่วไปปะฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งข้างหลังเราอ่ะเออมีหลายที่เลยแต่ที่สำคัญไว้เราอยากเจอโจรสลัดมากอยากบวกหรือว่าเอออยากบวกพวกโจรสลัดตัวปลอมเราจะเป็นราชาโจรสลัดพี่เราจะตามหาอะไรวันพีชเดี๋ยววันพีชใช่กูนั้นแต่เคยคิดเลขแล้วทุกคนนะคือแบบเล่นมุกอ่ะเล่นได้เพื่อนแต่อย่าเล่นมุกแบบนี้เลยนะกูขอมาพี่นะตามมาทิ้งฟุกไปงั้นแหละแต่ก่อนเพื่อนฟุกลาก่อยเฮ้ยรอด้วยมุกมึงโง่ไปอ่ะไม่มีใครอยากครับมึงไม่เข้าแก๊งหรอกไปเพื่อนเอ้ยอะไรดีวะเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยผมได้นี่ด้วยป่ะมีอะไรพี่ผมได้นี่มาที่ว้าวเอ้รออะไรอ่ะนำทางดิเออเนินทางไปนำทางไปสึกแผนที่เนี่ยมันจะพาเราไปทางไหนมาทางนี้มั้งได้เชื่อผมพี่เชื่อผมทางเนี้ยนะเจอที่ดีๆเชื่อผมไปดิคือเราตรงไปเว้ยคือเราต้องเปิดแมปไปเรื่อยไงอยากบวกโจรสลัดจังโว้ยข้างหน้าเลยอะเรือไปแล้วเรือปางโคตรเยอะเลยจริงเยอะมากน่าจะเคยมีสงครามมาก่อนสงครามมารินฟอร์ดเหรอจับปางเพราะว่าแบบน้ำสูงเกินไปเรือหรือเปล่าผมว่าน้ำท่วมไงที่น้ำท่วมน้ำท่วมโลกระดับน้ำโลกมันสูงขึ้นเอ้ยระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นอะไรเงี้ยรู้ได้ทำไมมันถึงไม่โจรสลัดทำไมที่ไปคอลเพชรฟูโอ้อะไรความยากระดับเพชรฟูโอ้ขอโทษว่านู่นไงว่านว่านดูนู่นว่านเป็นล้านเลยว่านมาสู้ด้วยว่านใช่เหรอวิ่งไหนเว้ยโอ้โจรสลัดว่านเกินไปว่านเยอะเกินพี่เราจะพี่เราจะโจรสลัดกันแล้วพี่เอ้ยโอ้อย่างเงี้ยกูไม่ได้ปิดความยากเลยพี่โอ้พี่เอาล่ะถ้าเกิดว่าเราว่าเลยเอวโจรสลัดนะโง่ไปมันจะเข้าไปสู้ยิงหรือว่ะพี่ดูอะไรเอาดิเอ้ยพี่สตรักเขาเลยสตรักเขาเลยไหลหลังให้พี่ได้ตอบโน้นด้วยโอ้ยฆ่าเลยฟุกอะไรล่ะเฮ้ยโอ้โหมันมีคอร์สโบว์ด้วยมีหน้าไม้มันรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่หนีเราตายกันทุกคนด้วยมันมีด้วยมันยึดเรือพี่ไปแล้วใช่ยึดเรือของมันกันพี่ชิบหายเราแล้วพี่เราตายเรือมันยึดเรือมันตายกันแน่เลยพี่พี่เฟลวิ่งหนีเอาตลอดดีกว่าพี่เขาตายไอ้ยี่โจรสลัดมาแล้วมันเดือดจังวะเป็นไงพี่เฟมรู้สึกไงที่เราได้เจอโจรสลัดฮะเป็นโจรสลัดที่โหดมากแม่มันไม่ได้โหดมันเกิดเยอะมากอยู่ดีเอาลูกเรือมาจากไหนยันเรือก็แตกซึ่งมีลูกเรือเยอะยิ่งหมายเลยโอ้ได้เด้อชุบโจรสลัดน้ำดีเลยเด้อเฮ้ยพี่เราเจอทวีปป่ะอันนี้เหมือนว่าใหญ่ๆมันเป็นทวีปเลยเออใช่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดว่ะมาทุกคนเรามาดูว่ามันเอ้ยไม่ใช่ทวีปดิเกาะคนมึงก็โอ้โหพี่โจรสลัดโอ้โหเกาะโจรสลัดนึกเป็นไล่ฆ่าซอมบี้ว่ะดูดิเออว่าโจรสลัดพวกนี้มันไล่ฆ่าซอมบี้ว่ะมันน่าจะเป็นมันหาเรื่องอ่ะไม่ตีทุกตัวเออพวกโจรสลัดชอบหาเรื่องโอ้เออใช่มีมาตรงนี้ไอ้พวกเต็มเลยโจรสลัดแถวเนี้ยโอ้เกาะโจรสลัดชัดไม่มีดาบไม่มีดาบโอ้มันเกิดตัวตา
มันฆ่าทุกอย่างเลยว่ะมันฆ่าม้าเลยใช่เหรอเออโหตีโคตรแรงครับนี่เออมันตีทีเลือดเกือบตายอ่ะโอ้โหสองทีตายสองทีตายพี่ดูกะเออเราสู้เออมันจะตอบบ้างนะเนี่ยโอเคโอ้เราต่อสู้โจรสลัดพี่เอ้ยมึงตายโอ้ยมาแล้วจะจัดอื้ออู้อื้ออู้โอ้เป็นไงเฮ้ยเราหินไปปุ๊บโอ้มันยังเหลือเยอะเลยเว้ยพี่เต้มเข้าหมู่บ้านก่อนไหมเข้าหมู่บ้านก่อนดีกว่าพี่เข้าหมู่บ้านก่อนมาเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังครับไม้ผิดวัดตายแล้วเฮ้ยพี่เต้มเข้าหมู่บ้านก่อนพี่เข้าหมู่บ้านก่อนเร็วพี่เต้มโอ้ครับไม้ผิดเฮ้ยมันดึดเรือเฮ้ยชิบหายแล้วเร็วเข้าหมู่บ้านก่อนดีกว่าทุกคนเข้าหมู่บ้านก่อนไม่ด่าฟรีเฟรมรีบเข้าหมู่บ้านเร็วเข้าหมู่บ้านเร็วด่าไปเอื้อเอ้าหมู่บ้านแล้วพวกเราไม่ได้เดี๋ยวปนหมู่บ้านกันอยู่ไหนกันทุกคนมาแล้วโอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วพี่มันขึ้นว่ะเรทไม่มันถ้าเกิดมันปนใช่ป่ะเพราะว่าเราที่โดนอ๋อไอ้นี่คือบอสเหรอชิบหายแล้วพี่เก็บไอ้ลันโกเลมเป็นด้วยเอาลันโกเลมไว้ดีๆนะพี่นะเราชิบหายกันแล้วยังมันเกิดแล้วพี่เอ้ยไม่พี่เราต้องรอดไปให้ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ดาบอ่ะได้ดาบฟรีไหมเหรอเพื่อนดาบฟรีพี่โยนไปแล้วใช่เหรอเอาเริ่มเก็บโอ้ไม่เป็นไรไปเลยเอาไงดีวะพี่เฟมมาแล้วพี่ไรโอ้ยให้พี่โกให้พี่โกจัดการหน่อยพี่โกใจเย็นยิงแรงมากเลยโอ้ยไอ้พี่เฟมตายเหรอพี่เฟมมาโอ้โหโคตรใจให้แล้วไอ้เราก็เลยตรงให้แล้วเอาเด็กแตกทีพีเฟมมาโอเคไปอยู่มาพี่วันนี้เราต้องปกป้องหมู่บ้านนี้พวกโจรสลัดให้ได้เว้ยใช่ไอเรามีนี่อยู่ไอรอนโกเลมไอโกเลมจะตายแล้วมึงดูดิไอรอนโกเลมไม่ได้เลยไม่ได้พี่เราจะอยู่รอดอย่างไรตัวควายมาวะนี่แหละคือโจรสลัดบุกของแท้โอ้ยเยี่ยชีวิตเสียงปองแป้งมาเออรอดดิมันรอดอยู่เฉยไม่ชอบเฮ้ยพี่เราจะอยู่นู่นมาแล้วมาคุณเดินเลยครับพี่ไปเพื่อนๆกุญแจนึงโกเลมมันเห็นทั้งตัวเลยอ่ะเอาดิโอ้โหตัวเยอะอุ้ยเออช้าอุ้ยเออีก2ตัวอีก2ตัวมีเมนนิ่งอะไรเนี่ยตัวขวานนี่ตีพี่เดียวแทบตายเลยเนี่ยเฮ้ยผมได้ขวานมาขวานชั้นเอ็ดว้าวชั้นเอ็ด10ป่ะขวานเนี่ยโอ้แรงจัดเอ้ยรอบ3มาแล้วพี่เราจะรอดกันหรือเปล่าวะชีวิตคือมันก็คือเหล็กปกติอะทุกคนแต่ว่าแค่มันแบบให้ฟิลโจรสลัดมากกว่าเว้ยเพราะว่าจะโชคดีนะที่พวกโจรสลัดของจริงไม่มาบุกด้วยไม่งั้นชิบหายแน่เลยนี่แหละที่มันดับมาแล้วเฮ้ยมีตัวอะไรที่หมู่บ้านนี่เฮ้ยพี่เราทิ้งหมู่บ้านไม่ได้นะพี่นะเราต้องบอกโอ้บายโอ้พี่มาไอควิดทีแบบเหลือหลอดเดียวจากเต็มอะพี่เป็นพี่เป็นตายมอนอะตายไปเหรอพี่ตายพวกตายโอ้พี่เราต้องปกป้องหมู่บ้านได้ใจพวกนี้แทงไงดิพี่หลังไม่โอ้ตายกันหมดเลยโอ้โหตายเลยเฮ้ยพี่เราถึงเวลาแล้วพี่เอ้ยบางทีการเสียสละคือสิ่งที่ดีงามนะพี่นะต่อชีวิตลาก่อนหมู่บ้านนี้ไปเปิดบุกถึงเวลาเสียสละแล้วเพื่อนทิ้งบางอย่างเพื่อให้เรารอดกันเพื่อนเลยอยู่ไปก็รู้สึกว่าไม่มีความหมายมันโหดมากเลยตัวควายเนี่ยโอ้โหไอ้ร้องก็เล่นได้สู้ได้แต่เราสู้ไม่ได้หรอกอะไรเราเอ้าเวนเอ้ยลูกหมดไอ้ฟุกเอาดิเอาดิเออเฮ้ยเออดูใครจะชนะดูเอาว่ะไม่มาไล่ผมอยู่ไงมาไล่ผมอยู่เพราะว่าทางดีที่เราชนะมันได้เว้ยคือเราต้องตีมันใช่ป่ะแล้วให้มันมากัดไอ้ร่องกระเล็มมันจะแล้วไอ้ร่องกระเล็มก็ตีฟรีเอาวะพี่เราจะชนะมันจริงๆว่ะพี่ถ้าเราปกป้องหมู่บ้านนี้ได้นะเว้ยมึงจะกลายเป็นเทพมายคราฟเลยนะเว้ยเพื่อนเป็นเทพเลยฝั่งนู้นไปโอ้โหลุยเป็นร้อยร้อยมันมาโอ้เฮ้ยกระเล็มตัวใหม่ทีเดียวแตกสวยเออจะตายเลยเหรอโดนดักจุดเกิดมันนั่นตัดไหนเดี๋ยวด้วยอ๋อนี่เอาวันเหลือตัวเดียวอ่ะเอาตาใหม่มาแล้วพี่ตาใหม่มาแล้วพร้อมไหมแฟมพร้อมเจอกับโจรสลัดหรือยังความยากระดับ 4,800 เลยเกินไหนแน่เราสู้กันในเวลาที่ฝนตกเลยฝนตกฝนเคลียร์ดิโอ้พี่มาแล้วโอ้โหชุดใหญ่มาเลยขี่มาเลยก็เลยมีกี่ตัวนะ2ใช่ป่ะ2เราก็เลยมาสองตัวเอาอยู่มาดิอะไรล่ะพี่ต้องรอควายมาเออแตกตายโอ้พี่ไอจิ๋ว
โอ้โหอันตรายกว่าโอ้อันตรายกว่าบอสอีกไว้โอ้โหไว้เดอะบอลโอ้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 
อันตรายโอ้พี่ไอตัวขวานตีแรงจริงบอกให้ไม่มีการตีเดียวแต่พี่แป๊บช่วยกูเล่นไปแล้วกูเล่นไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโหดเกินพี่มาพี่โอ้พี่เราปกติเราสู้กับมันตอนนี้มีของอย่างเดียวไม่ใช่หรอวะครั้งนี้เราไม่มีของสู้กับมันมันรู้สึกว่าชีวิตมันดูลำบากจังวะเฮ้ยกำลังฆ่าเด็กเหรอจะฆ่าเด็กกับเราอ่ะเฮ้ยฆ่าเด็กเอ้ยจิ๋วไอ้จิ๋วแรงจริงอ่ะอะไรล่ะเดี๋ยวก็โบว์อีเตอร์หรอก็มาดิเออทำไมเออไอ้พวกปากระเบิดเออแตกเฮียมีรอบหมดแล้วว่ะหมดแล้วว่ะรถที่อะไรมันมีรอบต่อไปรอบสุดท้ายโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวตีตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวตัวข้างบนตัวข้างบนเออนะพี่รอบสุดท้ายแล้วพี่แฟมเราจะรอดกันหรือเปล่ามาดูวันในวันที่ฝนตกเอาดิเอาดิเก็บดิพี่แฟมระวังสองพี่ตัวไหนก็ได้หวานใครก็ได้ใครก็ได้จังหวะนี้ใครก็ได้อะไรล่ะประเทศประเทศเออไอตัวขวานนี่ต้องตีคุ้นเลยเฮ้ยพี่แฟมเดี๋ยวดิโอ้พี่แฟมไม่มีหน้าไม้ยิงสามยิงสามมันตีช็อตด้วยเอาแล้วแล้วโอ้โหไอ้ลูกหมดแล้วอะไรเนี่ยอะไรพี่ลุกหมดแล้วเหรอใจยังวะอู้ไอ้นี่แล้ววะเป็นลูกกระโดดดาบดาบเย้ยังมีต่อยอีกเนี่ยมึงหยุดด้วยลายเว็บเกินพี่ผมว่าเกินไปการพี่เคยเจอเว็บเยอะอย่างนี้ป่ะผมไม่เคยนะเว้ยไม่ไม่เคยเลยตีสี่รอบไม่ก็โอ้โหมาสองตัวแล้วนี่ไงรอบสุดท้ายแล้วดูดิพี่แฟมเปี่ยวลูกธนูไปพี่แฟมเอ้ยพี่แฟมรอให้เจอกันเลยพี่พี่หนีเลยไปรอโอ้ยไปกูเล่นมาแล้วกูเล่นมาแล้วเอาพี่มาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยเอาพี่ไอพี่โอ้โหนี่ครับสุดท้ายก็ต้องใช้พลังพระเจ้าไอพวกโง่เจอพระเจ้าเข้าไปซะตัวนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวตายแล้วนี่ชื่ออะไรตายแล้วข้ามข้ามมันข้ามมันข้ามมันเออมึงยังไม่จบอีกเฮ้ยเรียกว่าพอเหอะไปหมู่บ้านนี้ก็ลาก่อนนะหมู่บ้านเราช่วยนายไม่ได้แล้วแหละหมู่บ้านโดนเยอะไปแล้วนะพี่เกพี่รู้สึกไงบ้างที่แบบว่ามันไม่จบสักทีว่าไม่จบไม่สิ้นมากอ่ะเฮ้ยเรามาลองนะครับถ้าสมมติว่าเรามันจะมีกี่เวฟปกติมันมีไม่กี่เวฟเองนะเว้ยใช่เออหมดแล้วนี่ไงโอ้แต่มันหลายเวฟจริงนะพูดเลยอันนี้ก็เป็นเมืองทะเลนะทุกคนนะเรียกว่าเมืองทะเลเนี่ยก็คือแบบว่ามันจะมีเวลามันมีโอกาสเจอพวกไอ้พิเดเจอร์พาเนจรเยอะขึ้นเว้ยแค่นั้นแหละที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านปกติแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลแค่นั้นแหละพี่มันไม่มีอะไรหรอกหมู่บ้านมันไม่ปกตินะพี่ว่าหมู่บ้านมันติดกันแบบติดมากอ่ะติดจริงเหมือนว่าคนสร้างหมู่บ้านแล้วมันแบบขี้เกียจสร้างแปะก็ไปวางไว้อ่ะแล้วฝนเนี่ยผมบอกผมว่านะฝนในเกมเนี่ยตกเกือบตลอดเลยเว้ยถ้าลองสังเกตดูดีนะคือฝนมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าตกเกือบทั้งเกมเลยเนี่ยทุกคนจริงๆฟ้าผ่าด้วยอยู่ติดทะเลเปล่าอะไรเงี้ยได้บรรยากาศตลาดอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยประมาณนั้นแหละนี่ครับทุกคนก็นะครับสำหรับแมปเขาเรียกเลยนะไดเมนชันนี้นะขอจบไปแค่ก่อนนะครับผมนะก็นี่ครับถ้าเกิดสมมติโลก Minecraft นะครับโดนน้ำท่วมก็จะเป็นอย่างงี้นะครับผมก็จะมีการออกล่าโจรสลัดเกิดขึ้นใช่โอ้แม่งดูน่ากลัวมากเลยนี่เนี่ยที่เรายังไม่เจอนั่นเลยไอ้ซอมบี้น้ำไก่พันเขาบอกว่ามันปกติอ่ะคือเขาบอกว่ามันมีนะแต่ว่าเนี่ยเอ้ยหนึ่งอันหนึ่งนะลองนี่ไงอันนี้ไงพี่ได้มาละอันนี้ไปโดน3ตัวที่ได้มาใหม่นะทุกคนคือจริงๆอ่ะเราควรจะเจอพวกนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่ามันบั๊กเลยไม่เจอพวกนี้อันดับแรกคือดอลฟินจ็อกกี้อ๋อเออเนี่ยเคโคตรเฟี้ยวอ้าวแล้วก็โดนเนี่ยอ๋อมันหลุดเนี่ยโคตรเฟี้ยวอ๋อถ้ามันลงมามันจะนี่ไงสมจริงไงความสมจริงไงเอออันดับที่2ตัวที่2ครับผมคือโดนแบบไพลเลตโอ้เนี่ยน่ากลัวตัวเนี้ยกลัวอยู่นะตัวที่3ตัวที่3พี่ตัวที่3ดูตัวที่3ดิพี่เฟมตัวที่3จะเป็นนักประดาน้ำเดดไดเวอร์มันจะเป็นนักประดาน้ำตัวพวกนี้จะเป็นพวกนักประดาน้ำน่าบอกเลยหัวเป็นคนคือเนี่ยตัวเป็นกระโครงกระดูกอันนี้จะเป็นตัว3ตัวที่จะเพิ่มเข้ามานะครับในเกมนี้นะครับผมจริงๆมันควรจะมีตัวพวกนี้อยู่เว้ยแต่ว่ามันไม่เกิดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เกิดนะดูดิโอ้โหโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ดูมากเลยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะกด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันครับสวัสดีครับไปแล้วบายบายครับผมบายครับผม